ดีนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ในไมค์ครับเมื่อมีสนิฟเฟอร์หลากหลายสายพันธุ์จะมีสนิฟเฟอร์สายพันธุ์ไหนกันบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปลองเลี้ยงแล้วก็ฟักไข่กันเลยและนี่ก็คือสนิฟเฟอร์ตัวออริจินัลของเกมนะคะเว้ยดูสิมันทำจมูกฟุดฟิตฟุดฟิตใหญ่เลยเราสร้างคอกเนี่ยให้น้องอยู่ในพื้นที่เกิน6คูณ6นะคะน้องจะได้หาเมล็ดพันธุ์ทัชฟลาวเวอร์ให้เราได้ไงแล้วน้องเนี่ยชอบกินทัชฟลาวเวอร์มากเลยค่ะถ้าเราให้น้องกิน2ตัวพร้อมกันแล้วก็น้องก็จะฟักไข่ออกมาค่ะเมื่อเราได้ไข่ของสนิฟเฟอร์มาเนี่ยแล้วก็ไปฟักขยายพันธุ์ต่อได้นะเฮ้ยนี่แกอยู่นี่อยู่นี่พี่เคนได้มาแล้วอาแตงโมไปอ๋อมันแตงโมเลยดูดีนะตอนเหมือนแตงโมจริงๆเห็นแล้วหิวเลยอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์โบราณหรือเปล่าเนี่ยเอาละค่ะแต่ว่าสนิฟเฟอร์ในเกมเนี่ยเราก็เคยเห็นมาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสนิฟเฟอร์ตัวแปลกๆค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะน่าจะอยู่ในเนเธอร์เนาะโอ้ดูไข่อย่างมันดีไข่มันแบบสีแปลกประหลาดมากเลยล่ะเว้ยหน้าตาน่ารักจุงเบยมีอะไรอยู่บนหัวด้วยเคียงเหรอโอ้ยมันยิงไฟใส่ได้โอ้หน้าตาน่ารักทำไมดูดจุงเฮ้ยเป็นสนิฟเฟอร์ที่อันตรายใช่เล่นนะเนี่ยไม่เห็นน่ารักเหมือนหน้าตาเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการขยายพันธุ์น้องก็ต้องให้น้องกินทัชฟลาวเวอร์น้องก็จะรักกันจีบกันอย่าเล่าแล้วก็จะฟักไข่ออกมาให้เรานะหรือไม่ก็ให้กินเรานะน้องก็จะออกไข่มาให้เรานี่ไงได้ไข่มาละไอ้เจ้าตัวนี้มันชื่อว่าสนิฟเฟอร์เอสเซนต์ถ้าเกิดฆ่ามันมันน่าจะดรอปพวกเอสเซนต์ดีบิทมาให้เราด้วยนะหน้าตาน่ารักจุงเบยแต่ว่าเราจะลองฟันมันดูโอ้ฟันไม่ขาดอย่าทำน้องโอ้โหน้องดูอย่าทำพี่อย่าทำพี่ไม่ใช่อย่าทำนั้นอย่าทำพี่คิดว่าเบาหน่อยน้องดุมากกันล่ะโอ้ไม่ไหวแล้วอ้าวจะตุยแล้วถ้าเราไปเปิดน้องก่อนแล้วก็น้องก็จะตามเราไม่ลดละเลยนะโอ้ยแถมยังมันเถื่อนจังเลือดน้องเยอะแล้วน้องก็ถึกอึดทนมากกันล่ะตัวอะไรก็ไม่ตายโอ้ยแต่มันตัวอะไรสนิฟเฟอร์พันไหนหมูดำโคโรบุตะหน้าตายังเถื่อนเลยอ่ะเหมือนหมูฮอกกินโคโรบุตะเลยอ่ะเฮ้ยบันดอบเอสเอ็นดีบีทมาด้วยอะไรตัวเมื่อกี้โอ้แต่ว่าตอนนี้ขยายพันธุ์ได้ปะเนี่ยอ้าวไม่ยอมกินเหรอไม่ยอมกินมันดุแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงไม่ได้อ่ะโอ้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวลองอีกทีว่าโอ้มันจะกินเราอ่ะดิมันขวิดเราอ่ะมันเหมือนหมูฮอกกินเลยอ่ะแต่ว่ามันคือสนิฟเฟอร์สายพันธุ์ใหม่นะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราลอบไปข้างหลังดูก่อนโอ้ยเจ้าตัวนี้จะเจอในเนเธอร์เนี่ยในปราสาทดำหรือเปล่าอ่ะโอ้ยมันมีลูกมันด้วยล่ะโอ้โหตัวอะไรอ่ะแต่มาสนิฟเฟอร์สายพันธุ์ไหนอ่ะนะเฮ้ยนี่มันมีอัศวินขี่อยู่บนหลังด้วยอ่ะทำไมสนิฟเฟอร์มันกลายเป็นยันผ่านะของนักรบไปแล้วอ่ะดูดิมันทำปากปุ๊บ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 ใหญ่เลยมาแล้วโอ้โอ้โอ้ยรีบไปเถอะอ้ามอยู่ได้ไม่นานแล้วน่าจะได้นะเนี่ยขยายได้ป่ะมันยังไม่โจมตีเราเฮ้ยมันรักกันด้วยมันเป็นสนิฟเฟอร์วิทเทอร์นะตัวเนี้ยโอ้โหเถื่อนจุงนี่นี่ใครอยู่นี่ใครอยู่นี่อ้อโดนโดนอ้ออย่าทำพี่อย่าทำค่อยอย่าทำค่อยโอ้สนิฟเฟอร์ในแมปนี้ดูชะมัดเลยโอ้เลี้ยงไม่เชื่องอ่ะเนี่ยอันนี้เอาไข่ไปเอาไข่ไปโอ้โหแถวนี้อันตรายจุงดำหรอว้าเราต้องเพ่นกันแล้วล่ะคราวนี้ไม่ปลอดภัยนะเฮ้ยอะไรมันลอยได้อ่ะสนิฟเฟอร์สายพันธุ์ใหม่น้องน่าจะเป็นสนิฟเฟอร์ก้อนเมฆมากกว่านะโอ้โหถ้าทางนุ่มนิ่มนะน่ากอดนะทนุถนอมนะตัวเบาดุดตุยนุ่นเพราะว่าน้องเหมือนก้อนเมฆกันเนาะน้องคือคราวสนิฟเฟอร์นั่นเองน่ารักจุงเดี๋ยวเราค่อยไปฟักไข่ทีหลังนะถ้าเราตีน้องแล้วก็น้องก็จะเสกลมใส่เรานะคะไม่น่าถนอมนะขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาที่พื้นตุยเลยเนาะอุ้ยนี่คือรูปปั้นของสนิฟเฟอร์รูปปั้นหินสนิฟเฟอร์ใกล้ๆกันเนี่ยในไบโอมที่เป็นพวกทะเลนะคะเราก็สามารถพบเจอนี่เลยสนิฟเฟอร์ทะเลได้ค่ะอ๋อมาแบบยังกับปะการังเลยอ่ะพี่น้องเอาปะการังมาเป็นเกาะป้องกันตัวป่ะเนี่ยลอยเหมือนปะการังเลยทาลิปสติกด้วยนะปากแดงแจ๋เลยจำพวกนี้จะไม่ดุนะก็สามารถแบบขยายพันธุ์ได้ปกติเลยเนาะอุ้ยแต่เขาว่าน้องเหมือนหอยโข่งมากเลยนึกว่าปะการังเดินได้เนี่ยน่ารักมากเลยอยู่นี่ตาโปนเนี่ยตาทั้งหลนมาแล้วอ่ะแล้วก็ออกไข่มาให้เราไปเป็นฟักนะน่าตาน่ากลัวจุงนี่ไงคอรัลสนิฟเฟอร์เป็นสนิฟเฟอร์ปะการังนะโอ้ยดูลายไข่มันดิลายไข่มันเหมือนแต่ละไบโอมเลยนะเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าทางนู้นก็จะมีสนิฟเฟอร์ลอยมาด้วยชูแขนมาก่อนเพื่อนละลายที่บางสนิฟเฟอร์วิทเทอร์นี่แสดงว่าตัวเมื่อกี้ไม่ใช่สนิฟเฟอร์วิทเทอร์นะหน้าตายังหลอนเลยอ้าวมันมีหัวกะโหลกเต็มตัวเลยแต่ว่าดูดิเฮ้ยสเกลิตันมันมาฟันแล้วอ่ะอันนี้สายพันธุ์ไหนเนี่ยโอ้ดูลำตัวมันดิเฮ้ยมันทำจากหัวกะโหลกของวิทเทอร์อ่ะสายพันธุ์สุดสยองเลยตัวเนี้ยไม่น่าจะเลี้ยงได้นะน่าจะไม่เชื่องนะเนี่ยถึงเลี้ยงได้ก็ไม่เลี้ยงอ่ะตัวเนี้ยเหมือนมันจะไม่กินเลยอ่ะอ้ามตัวนี้จะตัวไหนน่ารักอันนี้ลูกมันถ้าเป็นเด็กเขาน่ารักนะโอ้โหนี่ลำตัวมันนี่แบบทำมาจากหัววิทเทอร์หรือไงเนี่ยแต่อย่าให้โตนะอย่าให้โตนะ
ผมไม่อยากให้โตเลยอยากให้สตาร์ฟตัวเล็กๆอย่างนี้ไว้แหละนี่ตรงนี้กระถางคอปเปอร์เนี่ยอะไรมีสายฟ้าด้วยมันคือสนิปเปอร์สายฟ้าขยายพันธุ์นี่หุยน้องไม่กัดน้องไม่กัดตัวแปลกๆนะตัวนี้ขยายพันธุ์ได้หุยน้องกินแล้วน้องรักแล้วน้องรักกันแล้วขอไข่หน่อยขอไข่หน่อยเอาปักไข่ออกไปยังอ๋อนอกจากนั้นเนี่ยน้องก็ยังดอบแร่ให้เราเนี่ยสามารถเอาไปคราฟเป็นพวกดาบได้ด้วยนะเออดีเนาะแบบว่า2 in 1เลยอ่ะได้ทั้งไข่แล้วก็ได้ทั้งแร่นะอุ๊ยน่ารักจังแร่มาคราฟเป็นพวกอาวุธแปลกๆได้ด้วยล่ะนี่ใส่ได้อย่างนี้สิน่าพาไปยังที่บ้านหน่อยเนี่ย Thunder Sniffer เราก็ได้มาหลายใบแล้วนะได้แร่มาด้วยล่ะเออดีเนาะมันดอบของให้ตั้ง2แบบน่ะเฮ้ยพี่เคนข้างหน้าถ้าอยู่ในเมืองแร่หรือว่าในถ้ำเนี่ยอาจจะเจอพวก Sniffer ที่แบบว่าเป็นพวก Sniffer แร่ก็ได้นะปรับผิวหนังของมันเนี่ยหรือว่าสกินของมันเนี่ยข้างหลังมันอ่ะมันน่าจะทำจากพวกแร่นะโอ้โหอ้อมลองคิดดูสิถ้าเราขยายพันธุ์เจ้าตัวนี้ได้นะเราต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีเลย wow. มันน่าจะฟาร์มแร่ได้นะถ้าเราฆ่ามันได้มันน่าจะดรอปพวกแร่นี่แหละนี่ไงได้ไข่มาแล้วหรือไม่มันก็ฆ่าเรานะเฮ้ยลองตีน้องดิโอ้โหเหมือนน้องจะมีคอกแบ็กนะเฮ้ยน้องใจดีอ๋อน้องดรอปแพทไดมอนเฮ้ยคือดีอ่ะดูดิน้องไม่ทำค่อยนะถ้าแบบว่าเราฟาร์มฟักไข่เยอะๆอย่างเงี้ยออกมาหลายตัวนะเราก็จะฟาร์มไดมอนด์ได้สบายๆเลยนะตัวนี้ของมันต้องมีนะวิตัวนี้ถ้ามีเราคุ้มอ่ะไอ้นั่นไงถ้าไปในโลกดีเอ็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเจ้าสนิฟเฟอร์ในโลกของดีเอ็นนะอะไรเนี่ยอ้าวมันไรฝุ่นชัดๆเลยเดี๋ยวขนมันดิไรฝุ่นขยายส่วนเหรอขนมันเหมือนตัวอะไรเนี่ยทำไมขนมันยาวๆอ่ะเหมือนสัตว์โลกล้านปีไงไม่รู้แต่หน้าตาไม่น่ามีพิษมีภัยเลยนะวิดูจมูกฟุดฟีวิรักกันแล้วขอใครหน่อยขอใครหน่อยหวังว่าน้องจะไม่ตีแล้วนะจุจีจุจีกันแล้วเดี๋ยวต้องมุดเข้าไปเอากันนะเออนั่นไงอ๋อน้องเพิ่งรักกันแล้วก็ออกไข่มาให้เราเอ็นเดอร์สนิฟเฟอร์ไหนมันจะเอ็นเดอร์ยังไงลองตีน้องล่ะหน้าตาเชื่องช้าจะตายไปอ่ะว้าวเฮ้ยโอ้วาร์ปเลยน้องใส่แค่ละวาร์ปโหดนี่นะโหดมากปิดมือเลยอ่ะโกยละครับอยู่ไม่ได้ละครับโอ้โดนกระแทกสะมึนเลยอ่ะมันทำให้เราวาร์ปมือเลยอ่ะเกือบตุยนะเมื่อกี้อันนี้อันตรายไหมเนี่ยถ้าเกิดไปในป่าคินสันสีแดงแล้วก็มีโอกาสจะเจอเจ้าสนิฟเฟอร์ในป่าเนเธอร์คินสันนะเฮ้ยดูดินั่นมันขนหรือเม่นน่ะเหมือนเม่นไฟเลยอ่ะเราลองขยายพันธุ์ดูน้องไม่ดูนะแต่ถ้าเราไปตีน้องก่อนละก่อนน้องก็จะสู้เรากลับนะน้องจะหน้าตาดูใจดีตะมุตะมิถ้าทางมันจะยิงไฟได้อ่ะนะไฟสนิฟเฟอร์จริงๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวลองตีดิไอ้ทำแล้วเนี่ยโอ้ทนไฟทนไฟโอ้มันเป็นมังกรปะเนี่ยโอ้มันคือก็อดซิลล่าเนี่ยตายแล้วมันทนไฟใส่ได้ด้วยไม่ใช่แล้วทำไมมันทนไฟได้เนี่ยตามไม่ลดน้ำเลยนะตามหลังมาติดแล้วล่ะโอ้ไปดิแทนฝังฝุ่นเลยนะน้องแบบว่าเลี้ยงไม่เชื่องนะถ้าเราตีน้องน้องก็จะแบบว่าพ่นไฟใส่เราแหละดูดิหาวอดมันเลยโอ้โหป่าไหม้เถื่อนจังเลยตรงนี้เอาไว้เลี้ยงสัตว์สมให้เฉยละกันถ้าไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้เอาไว้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะเหมาะนะแต่ละตัวเนี่ยหดโหดทั้งนั้นเลยถ้าเราลงไปในเมืองของวอร์เดนแล้วก็เอ้ยเราก็จะเจอเจ้าวอร์เดนสนิฟเฟอร์มันก็มีความสามารถเหมือนวอร์เดนเลยแหละมันยิงทีดำเลยอ่ะยิงคลื่นเสียงโซน่าเข้ามาเนี่ยโอ้โหมืดตื้อเลยคลื่นเสียงโซนิกของมันเนี่ยทำให้เรามืดเหมือนกับแบบว่าโดนเจ้าวอร์เดนโจมตียังไงอย่างนั้นแล้วล่ะว้ายสกินนั่นเหมือนวอร์เดนจริงๆนะใครเราไม่อยากเจอเจ้าวอร์เดนโจมตีอ่ะมันโหดเหมือนลูกพี่มาเลยกลายเป็นสนิฟเฟอร์โจมตีเราแทนดูดิแล้วก็ถ้าไปไบโอมหิมะเนี่ยจะเจอกับเจ้านี่เลยมันน่าจะเป็นพายุหรือลมปะลมสนิฟเฟอร์ปะเฮ้ยน่าตาน่ารักน้องหลับตลอดเวลาดูตาสิเหมือนน้องหมาเลยดูดิน้องลืมตาไว้ที่บ้านมาเอ้ยตัวนั้นมันมาอีกแล้วเออเคนฝังหุ่นอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งตามมันตามพี่เคนมาดิเฮ้ยมันตามอ้อมมาจากหากมันยิงแล้วเฮ้ยมันตามพี่เคนอ่ะนี่ไงได้ไข่มาแล้วไข่ลมจริงๆด้วยไข่ลมสนิฟเฟอร์อยู่ไม่ได้ลองฟันน้องล่ะเฮ้ยน้องมีบาเรียอะไรนะอุ้ยสวยน้องมีบาเรียป้องกันตัวด้วยเหรอโอ้วาลองฟันอีกทีดิเฮ้ยมีบาเรียพี่เคนมีบาเรียฟันน้องไม่ได้ไฮโซไฮโซเฮ้ยสวยตัวเนี้ยแต่เราไม่มีบาเรียนะมันมาแล้วไปกันดีกว่าน้องปกป้องตัวเองเฉยๆแต่ปกป้องเราไม่ได้นะเราไปฝั่งแพนกันบ้างดีกว่าดูซิมีสนิฟเฟอร์พิษด้วยที่ฝั่งแพนเนี่ยมันก็จะมีสนิฟเฟอร์พิษนะโอ้โหดูดิเฮ้ยพี่เคนนี่มันพิษจริงๆเหรอตัวมันสีสวยยังกับฉลามแน่นึกว่าฉลามมั้ยเนี่ยดูเป็นเยลลี่ยังไงก็ไม่รู้โอ้โหเจ็บๆมันพ่นขี้มูกใส่เออมันตุ
ุยพิษใส่โอ้โอ้แย่แล้วพิษใส่จะตุยแล้วจะตุยแล้วมันพ่นพิษใส่พี่เคนติดพิษนะนะโอ้อาจจะไม่รอดก็ได้นะไม่ทันระวังตัวเมื่อกี้ไปตรงอื่นดีกว่าที่ใบอมแบบแถวหมู่บ้านหรือใบอมแผ่นเนี่ยจะเจอกับเจ้าสนิฟเฟอร์ที่ทำจากฟางข้าวก็แล้วกันนะโอ้ไม่ดูที่จมูกดิที่หัวของมันเนี่ยมันเทินตะกร้าผลไม้บนจมูกมันอ่ะโอ้ถ้าทำมันจะหิวเนี่ยถ้าทางน้องจะใจดีไม่มีพิษไม่มีภัยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน้องน่าจะทำจากฟางข้าวมากกว่านะเว้ยน้องรักกันแล้วเอาไข่น้องไปฟักกันแล้วกันเมื่อกี้ดูไกลๆนึกว่าหอยทากนะใช่นึกว่าหอยทากนั่นคือครอบสนิฟเฟอร์เย้เนี่ยน้องฆ่าดิเป็นสนิฟเฟอร์ฟางนะเว้ยน้องไม่ตอบโต้ด้วยน้องไม่สู้คนแล้วอย่าไปรังแกน้องเลยเออไอตัวเชี่ยรังแกไม่กันไอ้ตัวลอกดีเอ็นมันตามไม่เลิกตามมาถึงนี่เลยเนี่ยวิถ้าไปท่ามาเมทิสแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอนี่เลยสนิฟเฟอร์เมทิสโอ้ว้าวดูบนหลังของมันสิวิทำจมูกฟูดฟีดฟูดฟีดอุ้ยยังสวยนะตัวเนี้ยเราต้องการไข่น้องไปขยายพันธุ์ที่บ้านโอ้รักกันแล้วรักกันแล้วจุ๊บจุ๊บอุ้ยจุ๊บกันแล้วอุ้ยฟักไข่ออกมาแล้วรักกันน่าดูเลยถ้าเราลองตีน้องล่ะน้องจะสู้หรือเปล่านะอุ้ยจะเหมือนกับเจ้าตัวแรกตัวเมื่อกี้หรือเปล่ามันก็แค่อเมทิสแล้วหน้าไหนลางดีโอ้โหมีน้ำที่หมกมันลอยเลยไปอ่ะพี่คินมันหมาแล้วโอ้ยาวครับยาวโอ้มืดด้วยไม่น่ารอดนะพี่คินโอ้โหแย่ละกี่ตัวเนี่ยช่วยด้วยครับนี่ไม่โหดอยู่ไม่กี่ตัวเองนะโอ้ยไปไปหานู่นดีกว่าพี่คินไม่น่าปลอดภัยหรอกแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวเตรียมที่ไว้สำหรับฟักไข่สนิฟเฟอร์ของดีกว่าค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็เก็บไข่มาได้หลายใบแล้วนะก็จะเป็นไข่สนิฟเฟอร์แปลกแตกทั้งนั้นเลยค่ะคือแบบว่ามันจะคล้ายๆกับเจ้าพวกเอ็กซ์ลอตนาที่มันมีหลายสีหลายแบบนะคะแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสนิฟเฟอร์แทนนะแล้วความสามารถแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะโอ้โหสีหวานแหววเหลือเกินและส่วนใหญ่จะดุนะส่วนใหญ่จะแบบว่าโหดนะชอบกัดแต่เราจะลองฟักให้หมดเลยนะไม่น่าจะรอนานนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เป็นออริจินอลนะเนาะโอเคมันก็ดรอปของดีด้วยนะบางตัวนี่ตลอดอ้าวจะเปิดร้านขายไข่อะไอ้เราจะแบบฟักไข่โชว์โอ้ยังกับไข่เพ้นน่ะเฮ้ยแต่ปกติเขาต้องฟักทั้ง2วันเลยนี่นะนึกว่าอีสเตอร์เอ็กอะเนี่ยอ๋อนั่นมา2วันในเกมหรอเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งมันเป็นสนิฟเฟอร์ชนิดพิเศษนะมาแล้วระหว่างรอมาครับดาบเล่นกันดีกว่านี่พี่เคนได้ออฟไปเยอะเลยเอาไปดิเอาไปดิได้แร่จากสนิฟเฟอร์ใช่ไหมบางทีมันสลัดขนเนี่ยมันก็จะดรอปพวกแร่ที่เอามาครับเป็นพวกดาบแปลกๆให้เราได้นะคะเมื่อกี้พี่เคนเก็บได้พอดีเลยถ้าเราสามารถเก็บได้จากพวกสนิฟเฟอร์นะอย่างเช่นนี่เป็นแร่ใส่ป้านะคะใส่สติ๊กลงไปแล้วก็ใส่พวกแร่นี้ลงไปค่ะ2ชิ้นนะคะจะได้มาเป็นดาบค่ะอย่างนี้จะเป็นดาบใส่ป้านะคะโอ้ยโอ้ยทั้งฟันแล้วก็จะแบบโอ้โหมีใส่ป้าฟาดนะเอฟเฟกต์มันไปถึงฝั่งโน้นเลยดูดิโอ้ใส่ฟ้าแบบระยะโจมตีไกลเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วสุดจอเลยโอ้ยไฟไหม้ด้วยโอ้โหอันนี้จะเป็นดาบลมเนาะลมพายุนะโอ้ยอันนี้ก็เถื่อนโอ้ยใจเย็นกันอ้าวโอ้เจ็บนะเอฟเฟกต์แต่ละอันก็สวยดีนะแต่บางอันก็แบบว่าโหดร้ายเกินไปนะแต่ตอนนี้ทันนี้ฟักแล้วก็เริ่มฟักแล้วแล้วก็เริ่มอาราวาแล้วด้วยมาจากไข่แล้วไข่แตกแล้วโอ้มาถึงกับตัวเล็กๆมันก็ยิงไฟใส่เลยอ่ะน่ารักขนาดนั้นเลยเนาะวันนี้เราจะต้องขอหนีกันแล้วล่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของเจ้าสนิฟเฟอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบสนิฟเฟอร์แปลกๆน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย